จ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดยานนาวามอบเวชภัณฑ์สนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบความลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์วยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครได้มีพิธีมอบเวชภัณฑ์สนับสนุนผู้ปฏิบัติหน้าที่และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบความลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ป่วยติดเตียงผู้เปราะบางทางสังคมในชุมชนเขตสาทรกรุงเทพมหานครรวม24ชุมชนจำนวนกว่า500ครัวเรือนโดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดยานนาวาและในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมเป็นประธานมอบพร้อมกันนี้พระผมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปฐุมคงคาพระเถระและคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระดำริในสมเด็จพระริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ประทานว่าให้วัดที่มีความพร้อมอาจช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่างๆทางวัดยานนาวาจึงได้ร่วมกับสำนักงานเขตสาทรตลอดจนภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาอาทิคุณสมศักดิ์คุณจิรวรรณยิ่งชนเจริญพลตำรวจตรีธนพลสนเทศร่วมสนับสนุนจัดมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด